เดี๋ยวเช้านี้นะครับจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวในบรรยากาศญี่ปุ่นครับค่ะอยู่ที่ภาคเหนือของเราเชียงรายเจ้าเช,ชียงรายนะครับค่ะเชียงรายนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศคาเฟ่น,นะครับค,คุณพ่อคุณแม่ครับเขาตกแต่งด้วยเสาเโทริอิ แล้วก็โคมญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ลูกเนี่ยเห็นไหมเหมือนเข้าประตูเมืองญี่ปุ่นเลยเห็นไหมลูกใช่นะแล้วก็ต้นซากุระสีชมพูนะครับที่เบ่งบานแบบนี้สวยงามสะดุดตาแบบนี้นะครับชวนให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาแวะเช็คอินกันพร้อมกับชิมความอร่อยนะฮะคุณโฟกุลิศลาเจ้าของร้านเขาบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวสูตรคุณยายเนี่ยที่กรุงเทพมานานกว่า6ปีอยอดขายเนี่ยนะ ก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะก็เลยบอกเอ้ยสงสัยว่าคนจะติดในรถมือของเราแล้วล่ะ <c oughs> เราไม่ได้คิดไปเองนะแต่เพราะเราขายได้จริงๆอ่ะนะยอดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จึงย้ายมาเปิดขายที่เชียงรายเลย <c oughs> นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของแฟนตกแต่งร้านแบบญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าชอบความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวที่ขายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งเนื้อหมู ที่ชอบที่สุดเนี่ยเขาบอกนะเขาบอกว่าที่คนบอกว่าชอบที่สุดก็คือน้ําซุปเพราะว่ามันหอมเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรรับรองถึงความอร่อยเลยละครับค่ะไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันครับคือตั้งใจให้ลูกค้าแบบแวะมาเช็คอินมาพักผ่อนแล้วก็มีมุมถ่ายรูปแบบเอ่อสไตล์แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนกว๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนแล้วก็หมูตุนค่ะคือ ได้สูตรจากาคุณยายค่ะขายมานานแล้วที่กรุงเทพแต่ว่าก็ย้ายมาขายตรงนี้ได้ประมาณปีกว่า อา่เท่านั้นยังไม่พอนะคะนอก<ช>จากนั้นเนี่ยก็ยังมีกาแฟสดที่สั่งเมล็ดกาแฟจากดอยจังหวัดเชียงรายแล้วก็เครื่องดื่มอีกหลากหลายเลยนะคะแวะไปเช็คอินถ่ายภาพสวยๆสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ได้เลยนะคะพร้อมกับชิมกว๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดอร่อยๆแบบนี้ได้ร้านคาเฟ่เตี๋ยวสดนั่นเองนะคะอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่เชียงรายตํนบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะ นี่แหม้เห็นเขาเห็นเขาทำกาแฟสดก็เลยอยากกินกาแฟกับเขาบ้างละสิใช่ไหมใช่แล้วนี่เร,นเราไม่มีโอกาสยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปที่นั่นครับ,<ช>รบผมเห็นแล้วผมอดใจไม่ไหวจริงๆเช้าๆแบบนี้ไงใช่ครับต้องนิดนึงจะได้มีพลังงานนะคะ,ะร้านข้าวต้มตาไนรู้จักไหมตาไนโอ้ตาไนใช่ไหม ใครวะเต็นไ,ไน,น,นไงนี่ไงตานไนเดี๋ยวดูกันร้านเข้าต้มตานไนนะคะจังหวัดอ่างทองที่เขาเปิดขายมานานกว่า45ปีแล้วนี่ไงรุ่นน้องพ่ออีกนะไม่ต้องพูด มีข้าวต้มหมูรสเลิศน,นะคะพอคะ่อขาใช้ข้าวหอมมะลิต้มกับแครอทชิ้นเล็กเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสันและน้ำซุปผักหอมหวานแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆนะคะคุณโอ๊ตกิติชัยวัย29ปีเล่าว,ว่าร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่สมัยปู่จนมาถึงพ่ออ๋อแล้วก็ตนเองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่3นั่นเองนอกจากข้าวต้มนะคะก็ยังมีกว๋วยเตี๋ยวหมูอาหารทานเล่นแล้วก็ของหวานราคาก็จะเริ่มต้นที่20บาทเหมือนกันนะคะ วิเดียน่ากินหมดเลยแป้งจริงนี่คลุกคลิกเนาะมีน้ําแบบนี้น่ากินมากอ,มอยากชิมนะคะแวะไปได้เลยที่ร้านตะไนขายในตลาดสดเทศบาลหนึ่งตำบลตลาดหลวงอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะจะเปิดช่วง4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะหยุดวันอาทิตย์นั่นเองนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง